เจเกนคล็อปนั้นออกมายอมรับว่าเขาไม่แฮปปี้กับการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินในเกมนี้เกมเมื่อคืนที่ผ่านมาลิเวอร์พูลนั้นเอาชนะเชลซี1-0และคว้าแชมป์คาราบาวเข้าไปครองได้ก็หลังจากการเฉลิมฉลองยินดีกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเจเกนคล็อปนั้นได้ออกมากล่าวกับสกายสปอร์ตว่าทั้ง2ทีมนั้นต่อสู้กันอย่างหนักแต่ระดับของผู้ตัดสินในเกมนี้นั้นมันยังไม่ถึงผมรู้สึกไม่แฮปปี้มันไม่ฟาวได้ไงจังหวะนั้นจากนั้นผู้ตัดสินคนที่4นั้นก็อธิบายว่าเราไม่สามารถให้ใบเหลืองหรือใบแดงได้มันก็ดีนะสถานการณ์นี้ชัดเจนสำหรับผมนะยังไงก็ต้องมีแจกสักใบเพื่อนๆครับจังหวะที่เจเกนคล็อปนั้นออกมาบอกว่ามันไม่ฟาวได้ไงนั้นมันคือจังหวะที่กาเฟนแบกนั้นต้องถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่นาทีที่27หลังจากโดนมอยเซ่กาเซโดนั้นย่ำเข้าที่ข้อเท้าอย่างจังแต่มิดฟิลด์เอกวาดอร์นั้นไม่ได้รับแม้แต่ใบเหลืองเพื่อนๆครับซึ่งหลังจากจบเกมนี้ลิเวอร์พูลนั้นได้รับนักเตะเข้าโรงพยาบาลเพิ่มเติมอย่างเอนโดและกาเฟนแบกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็นี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เจเกนคล็อปนั้นออกมาโวยผู้ตัดสินก็เป็นได้เพราะในตอนนี้นั้นเจเกนคล็อปนั้นหมดสิทธิ์ใช้งานนักเตะชุดใหญ่มากถึง13รายแล้วในตอนนี้ต้องบอกว่าข่าวดีคือคว้าแชมป์แต่สำหรับข่าวร้ายนั้นแน่นอนครับนักเตะบาดเจ็บเพิ่มเติมแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันเช่นอะไรสำหรับกรรมการในเกมนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้